สวัสดีครับรายการอาจารย์มาน้องพบปัญหาในครั้งนี้นะครับเราก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับลูกค้าที่เราเนี่ยเคยไปให้บริการเขาในอดีตแล้ววันนี้เขาก็โทรมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ต้องการให้เราเนี่ยมาปรึกษาหน่อยเรื่องภาษีอะครับที่วันนี้เขาโทรมาวันนี้เขาโทรมาด้วยเหตุผลอะไรครับก็โทรมาว่าเนี่ยเขาขายสินค้าเนี่ยหรือขายสินค้ากับบริการของเขาเนี่ยก็คือยอด18ล้านเขาให้บริการกับลูกค้าเขาเนี่ยนะฮะ18ล้านคือเขาเป็นธุรกิจรับเหมาและขายสินค้าด้วยแล้วไปให้กับบริการกับลูกค้าอีกรายหนึ่งใช่ไหมลูกค้าของคุณไปให้บริการกับลูกค้าอีกรายหนึ่งค่ะมูลค่าการให้บริการการจ้างเนี่ย18ล้านค่ะโครงการเนี้ยค่ะแล้วไงต่อคราวนี้ทางฝั่งที่เขาเรียกว่าผู้จ้างผู้จ้างเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยจะต้องไปกู้ธนาคารมาจ่ายเงินไปกู้มามูลค่า22ล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยจ้างกันแค่เพียง18ล้าน18ล้านแต่ลูกค้าของเขาเนี่ยไปกู้ธนาคารมา22ล้านค่ะแล้วทำไมไปกู้มาไม่ตรงกับที่เขาจะต้องไปจ่ายชำระหนี้ส่วนเกินจะเอาไปใช้เองส่วนเกินก็เอามาหมุนสภาพคล่องในกิจการค่ะโอเคแล้วยังไงฮะแล้วมันไปเกิดปัญหายังไงธนาคารปล่อยกู้มาเกิดปัญหาว่าธนาคารบอกว่าถ้าเกิดธนาคารจะปล่อยเงินกู้22ล้านเนี่ยคุณจะต้องเอาบินที่คุณเนี่ยไปซื้อบริการเนี้ยมาให้ธนาคารดูจริงๆว่าเป็นบินที่เรียกเก็บมูลค่า22ล้านหมายว่าธนาคารน่ะยอมปล่อยถึงเชื่อให้แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องมีผู้ซื้อผู้ขายในตัวจริงกันใช่ค่ะก็คือมูลค่า22ล้านแล้วอย่างนี้เขาจะทำยังไงล่ะฮะก็เมื่อซื้อขายแค่18ล้านเองแต่ว่าธนาคารก็ยอมปล่อยให้กู้22ล้านในมูลค่าที่ไปขอกู้เนี่ยจะทำยังไงดีมันมีส่วนต่างทั้ง4ล้านค่ะเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ทางลูกค้าของเจี๊ยบเนี่ยออกบินเรียกเก็บ22ล้านได้ไหมมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะธนาคารต้องการดูแล้วเขาก็ต้องการเงินด้วยใช่ไหมค่ะดังนั้นถ้าเกิดลูกค้าของคุณที่มาปรึกษาเนี่ยออกบินให้22ล้านเนี่ยก็ทำได้คราวนี้ไอ้ส่วนต่าง4ล้านเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้จ้างเขาต้องการแต่ลูกค้าของคุณเนี่ยก็รับมา22ล้านแหละแต่4ล้านต้องจ่ายคืนถูกป่ะค่ะค่ะ4ล้านต้องจ่ายคืนแต่มูลค่าที่จะต้องถือไปคำนวณเป็นรายได้ของลูกค้าของคุณเนี่ยมันคือ22ล้านค่ะแล้ว4ล้านใครจะรับผิดชอบเพราะถือเป็นรายได้22ล้านไม่ใช่18ล้านแล้วไงค่ะแต่ตัวเงินได้มาแค่18ล้านถามว่า4ล้านส่วนที่เกินมาเนี่ยที่ถือเป็นรายได้ของกิจการลูกค้าของคุณเนี่ยลูกค้าคุณก็ต้องแบกรับภาระตรงนี้ดิใช่ค่ะแล้วลูกค้าคุณยอมเขาก็เลยโทรมาถามในปัญหานี้ค่ะว่าถ้าเกิดเขารับมาโดยการเปิดบิน22ล้านเนี่ยจะเขาจะต้องเสียอะไรบ้างเขาจะมีภาระอะไรบ้างใช่ไหมภาระแรกเลยก็คือไอ้ส่วนต่าง4ล้านเนี่ยต้องถูกคำนวณเป็นรายได้ค่ะหักกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปีใช่ไหมฮะดังนั้นตัวรายได้เนี่ยมีแต่ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่มีดังนั้นถ้าเกิดประเมินโดยคร่าวๆคือเอา4ล้านไปคูณอัตราภาษีเลย 20% ก็คือ 800,000 แน่นอนเขาต้องรับภาระเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่รับมา22ล้านเนี่ยต้องเสียในส่วนที่เกินทั้งที่ตัวเองไม่ได้รับเงินเนี่ยอีก 800,000 ค่ะโอ้โหแล้วงานที่เขารับมาเนี่ยได้มา18ล้านเขามีกำไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะสมมุติมีกำไรล้านนึงแล้วเสียตรงนี้ไป 800,000 นี่แปลว่าได้กำไรแค่ 200,000 นี่ผมว่าไม่คุ้มแน่ใช่ป่ะค่ะอ้าวแล้วทีนี้ตกลงเขายอมไหมเขายอมไหมฮะว่ามีการเจรจาไหมว่าเราอาจจะรับนะ4ล้านแต่ว่า8แสนคุณต้องจ่ายให้เราค่ะก็ให้ไปออกภาษีให้อ๋อเขาก็เลยบอกกับลูกค้าก็คือผู้จ้างเนี่ยนะว่าคุณจะต้องจ่ายค่าภาษีให้กับเรา8แสนก็แปลว่าต้องให้เขาเพิ่มมาอีก8แสนนั่นแหละแล้วอย่างนี้ผู้ว่าจ้างนี่เขาจะคิดว่าเขาจะต้องคุ้มไหมฮะคุ้มแน่ก็ได้มา4ล้านใช่ไหมเสียไป800,000ก็ได้มา3ล้าน2แต่เวลาไม่มี
ต้องรวมแบตไปอีก 7% เออแต่เวลาไปจ่ายให้ธนาคารคุณกู้22คุณก็ต้องจ่ายดอก22ล้านนะถูกป่ะค่ะเออมองในมุมลูกค้าของคุณลูกค้าของคุณก็จะต้องขอตัวภาษีเงินได้มา 800,000 เขาจะให้มั้ยเนี่ยผู้ว่าจ้างจะให้มั้ยยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากันอยู่ค่ะอยู่ในขั้นตอนเจรจาว่าจะให้หรือไม่ให้ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดผมมองในมุมมองที่เราเคยเจอลูกค้าหลายๆรายเนี่ยจากที่เราเจอนะฮะแต่เราไม่ได้เป็นผู้ทำนะคือเราไม่ได้เป็นคนที่ตกแต่งหรือเลี่ยงการเสียภาษีนะแต่เราฟังเขามาเขาทำไงรู้ไหมแต่ไม่ได้บอกให้ทำนะฮะแค่มาเล่าให้ฟังว่าเขาทำกันยังไงก็คือว่าไอ้มูลค่า4ล้านเนี่ยสมมติยกตัวอย่าง4ล้านเนี่ยมันก็จะมีพวกกิจการต่างๆที่แบบว่าทำธุรกิจมาชำนาญแล้วนะฮะเขาก็ไปแบ่งเฉลี่ยให้แบบเป็นการจ้างงานไอ้4ล้านเนี่ยเช่น4ล้านเนี่ยก็ไปจ้างงานคนสัก5คนบุคคลธรรมดาได้5คนที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยแล้วก็ให้บุคคลธรรมดาคนเนี้ยแต่ละคนเนี่ยรับรายได้ไปคนละเท่าไหร่5คนก็คนละ 800,000 5คนละคนละ 800,000 ก็ถือว่ามีการจ้างงานคนละ 800,000 5คนก็4ล้านพอดีค่ะเป็นเงินที่จ้างบุคคลรายย่อยทํางานให้ค่ะคราวนี้พอจ้างคนรายย่อยทำงานให้เนี่ยบุคคลรายย่อยพวกนี้ก็ไม่ควรมีรายได้อยู่ฐานสูงฮะอาจจะมีรายได้นิดหน่อยเวลาเขา800,000ไม่คำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเขา5คนเนี่ย800,000นี่มันจะอยู่ในเรทประมาณเท่าไหร่ประมาณ 25-30% ต้องหักค่าใช้จ่ายก่อนใช่ไหมครับหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์เสร็จแล้วอ่ะก็จะอยู่ที่ขั้นที่ 5% ขั้นที่ 5% ขั้นที่ 5% เองเพราะว่า 150,000 ยกเว้น 150,000 ถึง 300,000 5% ค่ะ 300,000 ถึง 500,000 10% ค่ะ 500,000 ถึง 1 ล้าน 15% อยู่ในเรทประมาณนี้ดังนั้นก็เสียภาษีประมาณ 15% นะ 55 ค่ะอาจารย์ทำไม5ก็ 800,000 นี่ต้องไปหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาโอ้ถ้าจ่ายเป็นการเหมาก็ได้เท่าไหร่60-70ค่ะ 70% ประมาณโอ้เอา 800,000 ลบ 70% ก็ลบสัก 600,000 ก็เหลือ 200,000 ละ 200,000 ยังไม่หักค่ารถยนต์เลยเอาหาเขาจะยอมอีกประมาณสักแสนหนึ่ง 30,000 ของตัวเองแค่นั้นทำประกันชีวิตด้วยไม่ทำนะเอาถือว่าไม่เอาอย่างนี้ถือว่าไม่หาเขาจอดเลยก็ได้ไม่หาเขาจอดเลยเหลือเท่าไหร่ก็จะเหลือประมาณนั้นนะคะ200,000 200,000 200,000อยู่ในเลทอยู่ในเลท 5% 5% 10% 5% แล้วก็ยกเว้นฐานแสนแรกแสนห้าแรกไม่เสียภาษีก็เหลืออีก 50,000 50,000ก็คูณ 5% 50,000 คูณ 5%ก็ได้แล้วนะฮะ 2,500 ไหมฮะประมาณนี้สรุปแล้วเงินได้ดังกล่าวที่บุคคลธรรมดาจะรับภาระไปก็จะมาเสียภาษีตอนสิ้นปีในฐานะของเขาที่มารับรายได้ตรงนี้ไปแทนนิติคนก็จะเสียไปตอนสิ้นปีประมาณ 3,000 นะเดี๋ยว 3,000 ถ้าเกิดเสียไป 3,000 3,000 ทุกคนจะต้องไปเสียหมดเลยคนละ 3,000 3,000 แล้วเขาจะโอเคมั้ยน่าจะโอเคครับเขาน่าจะโอเคเพราะว่าอะไรฮะเราไม่บอกให้เขาเนี่ยแบกรับรายได้นี้ไปคนละ 800,000 แล้วเขาก็ไปเสียภาษีคนได้ตอนสิ้นปี 3,000 แล้วเราก็จ้างเขาสัก 10,000 เขาก็จะมีกำไร 7,000 จากการที่เขาเนี่ยยอมรับภาระภาษีตรงนี้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดไปเก็บว่าคนละ 15,000 คนก็ 50,000 50,000 แทนที่ไอ้4ล้านจะเสีย 800,000 ก็เอา 800,000 ไปลบกับแค่เพียง 50,000 เองถูกไหมแทนที่เขาจะเสีย 800,000 จากภาษีเงินได้ที่บุคคลถ้าเกิดเขารับภาระเองต้องเสียภาษี 800,000 จากไอ้ตัว 4 ล้านนี้แต่ถ้าเกิดไปจ้างคนธรรมดาเนี่ยจ้างคนละ 10,000 ก็แค่ 50,000 ค่ะเอา 800,000 ลบ 50,000 เหลือเท่าไหร่เหลือ 750,000 มาจากภาษีไปได้ 750,000 ก็คือประหยัดภาษีเงินได้ที่บุคคลไป 750,000 ค่ะส่วนบุคคล5คนนี้ก็วินวินอ่ะคุณรับมา 10,000 คุณหักภาษีตอนสิ้นปีไป 3,000 คุณกำไร 7,000อันนี้คือกรณี5คนนี้จะต้องมีฐานรายได้ต่ำด้วยนะถ้ามีฐานรายได้สูงบุคคลธรรมดาก็จะเสียภาษีเยอะมากแต่ก็คือไม่แนะนำให้ไปทำนะคะเพราะนี่คือทำผิดเพราะว่ามันจะต้องใช้แบบคือมันเป็นการทำผิดภาษีมันอันตรายอย่าไปทำแบบเขานะคะเพราะคุณอาจจะโดนตรวจสอบได้ค่ะอาจจะโดนตรวจสอบได้ถ้าเกิดคุณดวงซวยไปเจอสรรพากรเขาเข้ามาตรวจสอบซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็มักจะทำกันแบบนี้นะคะแล้วก็มักจะเสียภาษีย้อนหลังด้วยมันไม่ใช่ว่าเอ้ย
คนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอะไรไงแล้วคนอื่นทำได้แล้วเราทำไม่ได้ก็คือทำได้แต่โดนภาษีย้อนหลังในฐานะที่คุณเนี่ยมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาที่เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการจ่ายจริงที่ที่ไม่มีตัวตนที่อยู่ของผู้รับแต่นี่ก็มีนะไม่ใช่ค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการจ่ายจริงไม่ใช่ไม่มีชื่อที่อยู่ผู้รับเงินมีที่อยู่ผู้รับเงินแน่นอนแล้วมีที่อยู่ชื่อที่อยู่ผู้รับเงินแต่ไม่มีการจ่ายเงินจริงมันจะเข้าเงื่อนไขของข้อกฎหมายตรงนั้นนะคะแล้วมันก็จะผิดประเด็นในเรื่องของประเด็นภาษีแล้วก็จะโดนภาษีย้อนหลังเพราะค่าใดมาตรา65ปีนะแล้วถ้าเกิดเป็นการจงใจกระทำความผิดด้วยยิ่งไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้ไปทำแบบนั้นเรากำลังจะมาเล่าให้ฟังว่ามีคนทำแบบนี้นะคะนั่นก็มีหลายรายเหมือนกันที่โดนภาษีย้อนหลังในเรื่องของการทำแบบนี้ด้วยอืมค่ะใช่นะฮะก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำค่ะแล้วก็ไม่เกิดผลดีกับคุณนะครับ